วันนี้นะครับก็เป็นวันอังคารนะครับต่อจากเมื่อวานนะครับวันจันทร์ที่ผมพาไปดูตรงที่จอดรถด้านนู้นวันอังคารเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนที่จอดรถไปแต่ละวันนะครับเราก็จะเปลี่ยนไปไม่ค่อยซ้ำกันเท่าไหร่เพราะเรามีลูกค้าจากที่อเมซอนเนี่ยหลายตึกนะครับอย่างข้างหลังผมนะครับประมาณ 2-3 ตึกเราวันนี้เราก็จะมาจอดกันตรงนี้กันเป็นประจำเป็นวันอังคารนะครับที่จอดรถนะครับก็เหมือนที่ผมบอกเอาไว้คราวที่แล้วนะครับก็คือตอนนี้เราจ่ายรายเดือนเอ้ยจ่ายรายปีนะครับก็คือเป็นที่ประจำของเราทุกวันอังคารเนี่ยที่จอดเนี่ยนะครับมันก็จะมีเส้นสีขาวเนี้ยไปตลอดทางเลยนะครับตรงนี้ช่วง10โมงถึงบ่าย2เนี่ยก็ไม่มีใครที่มาจอดได้เพราะเราก็จ่ายค่าจอดไปแล้วนะครับทั้งปีเลยตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูป้ายนะครับนี่เลยนี่รถเรานะครับรถเราจอดอยู่ตรงนี้จอดอยู่หัวมุมถนนตอนแรกๆเรามานะครับก็ไม่ใช่ว่ามีลูกค้าที่จะรู้ทีเดียวก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก 2-3 เดือนนะครับกว่าคนจะเริ่มรู้กันแล้วคราวนี้อย่างเราเนี่ยเราก็มาจอดกันทุกวันอังคารกับวันพฤหัสรถฟู้ดทัคคันอื่นเขาก็มาถามเราเหมือนกันว่าเออจอดแล้วขายเป็นยังไงอะไรเงี้ยเวลาทุกคนมาจอดขายกันทุกวันเนี่ยพอมากันเยอะๆเข้าเนี่ยลูกค้าก็จะเริ่มรู้พอเริ่มรู้เนี่ยตรงนี้มันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นตอนนี้ผมก็อยู่มาได้ประมาณสักน่าจะ6ปีแล้วนะครับอย่างตรงนี้ป้ายเขาจะขึ้นให้เราเหมือนเมื่อวานเนี้ยนะครับป้ายก็คือเหมือนกันเป็นฟู้ดเวเฮคโคโซนนะครับ10โมงถึงบ่าย2 10โมงถึงบ่าย2จันทร์ถึงศุกร์เหมือนกันนะครับในช่วงเวลานี้ไม่มีรถคันไหนที่จะมาจอดได้แต่บางครั้งเนี่ยรถอาหารเราอ่ะก็จะเกิดปัญหามันก็จะมีรถที่ไม่รู้เนี่ยไม่ได้อ่านป้ายเนี่ยมันก็จะมาจอดเพราะงั้นตรงนี้เราก็ต้องโทรคอยโทรเรียกตำรวจเพื่อให้เขามาลากรถพวกนี้ไปมันก็จะเป็นปัญหาของเราบางครั้งมันก็ทำให้เราเสียเวลานะครับในการที่จะเปิดร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาแต่เนิ่นๆนิดนึงอย่างป้ายมันให้เราจอด10โมงเงี้ยเราก็ต้องมาถึงเนี่ยสักประมาณสัก9โมงครึ่งนะเพื่อมาเคลียร์พื้นที่ว่าไม่มีใครที่จะมาจอดตรงทับเส้นของเราตรงนี้นะครับดูบริเวณโดยรอบแล้วเนี่ยหลายคนก็บอกนะครับว่าโอ้จะขายได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาจอดเข้าจริงๆนะครับลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งช่วงกลางวันเนี่ยก็ใช้ได้พอสมควรนะครับลูกค้าเขาก็รู้เองนะเวลาเรามาจอดกันเยอะๆจอดหลายๆวันมันก็มีคนเริ่มรู้จากตึกด้านนู้นนะครับด้านนู้นก็มีแต่ด้านนี้ก็มีนะครับถ้าใครมองเห็นจากข้างหลังผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นตึกที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่เป็นของอเมซอนเหมือนกันนะครับอยู่ข้างหลังด้านนี้พนักงานก็เหลือเฟือครับเราไม่ต้องห่วงนะเรามีอาหารไม่พอขายให้เขาแน่นอนเลยเนี่ยดูอย่างที่เมนูข้างหน้าเราเนี่ยวันนี้ก็มีโซเอาท์หลายรายการเลยนะครับเนี่ยพวกก๋วยเตี๋ยวพวกอะไรเนี้ยก็ขายหมดไปแล้วตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับก็ขาย